ัสดีค่ะตอนนี้นะคะแองก็อยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางซึ่งมีการจัดถนนคนเดินของชาวชุมชนบ้านฉางทุกวันพุธแรกของเดือนจะมีชาวชุมชนบ้านฉางนะคะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันณที่นี้ค่ะถนนคนเดินนี้ตั้งอยู่ถนนสายบ้านฉางพยูนนะคะเดี๋ยวแองจะพาเข้าไปชมข้างกิจกรรมข้างในค่ะสวัสดีค่ะขายอะไรคะแนะนำสินค้าหน่อยค่ะจากชุมชน5ค่ะขายเสื้อผ้ามือ2ของลูกแล้วก็ของตัวเองค่ะแล้วมาขายกี่นัดแล้วคะมาขายตั้งแต่นัดที่เขาเริ่มเลยก็ได้ประมาณ 3-4 นัดแล้วค่ะแล้วขายดีไหมคะก็ขายได้เป็นบางครั้งก็ขายดีบางครั้งก็ขายไม่ค่อยดีร้านชุมชนส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็แถบเนี้ยทั้งแถบเนี้ยส่วนมากจะเป็นของชุมชนถ้าแถบข้างในก็จะเป็นลูกค้าแม่ค้าทั่วไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านของชุมชนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาขายอะไรกันสวัสดีค่ะจากชุมชนไหนคะ9ฝากเขามาขายแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกมาขายอ๋อค่ะแล้วหยุดราคาอยู่ที่เท่าไหร่หรอคะ150บาทต่อชิ้นหรอคะทุกชิ้นเลยหรอคะแต่เขาไม่มีแล้วไม่เหรอเป็นเขาบอกหยุดแล้วอ่ะไม่อยากให้มีอ่ะแต่ทีนี้เขาว่าเขาจะหยุดแล้วอ๋อค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านในชุมชนบ้านฉางนะคะยังมีอีกหลายร้านนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมกันค่ะค่ะขายดีไหมคะดีค่ะมาขายกี่ครั้งแล้วคะก็ตั้งแต่ตลาดเปิดครั้งแรกอะค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีถนนคนเดินอีกแล้วอะก็เสียดายค่ะก็อยากให้มีคนก็ให้การต้อนรับดีอะค่ะค่ะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของถนนคนเดินก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็แบบมันเพราะว่ามีแบบผู้คนมาเดินเยอะอ่ะมันก็น่าเสียดายเพราะว่าแม่ค้าหลายๆคนเขาก็แบบมีรายได้ตรงนี้เยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล้วพี่มาขายที่นานหรือยังคะก็นานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจ้ะเริ่มต้นมีขนมคนเดินขายดีค่ะพี่มีความคิดยังไงคะถ้าเกิดถนนคนเดินครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของที่นี่อ่ะคะมันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งรวมของอาหารที่ชุมชนของบ้านฉางมันเหมือนเป็นแหล่งรวมนะคะก็เสียดายอยู่นะคะเสียใจอยู่มาขายกี่ครั้งแล้วคะที่นี่ค่ะกี่ครั้งแล้ว4ค่ะ4ครั้งแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วคุณป้ามีความคิดยังไงคะถ้าเกิดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของถนนคนเดินในบ้านฉางค่ะไม่ดีนะอย่าให้ลูกแล้วป้าจะไปทำมาหากินเลี้ยงลูกที่ไหนล่ะค่ะเลิกเลยนะน่าจะมีการจัดต่อไปอีกเพราะตอนนี้ตลาดเนี่ยคนติดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ